เฮ้ยเดี๋ยวระเบิดมาใหม่เหรออะไรเนี่ย K479 เหรอ Power 35เองเหรอเอาจริงดิมันเบามากเลยนะเนี่ยมันจะไปฆ่าใครได้ครับอยากรู้จริงๆว่าไอ้ระเบิดตัวนี้มันมีความแตกต่างอะไรกับเจ้าระเบิด K400 ตัวนี้นะครับหรือระเบิดดักเดียวที่เราเล่นกันอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมอยากรู้ไหมครับถ้าอยากรู้เนี่ยก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมนั่นเองนะครับผมนะก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปครับผมรับชมโฆษณาสักครู่ครับสวัสดีวัยรุ่นฮันแน่กำลังหาซื้อ ID เกม PB หรือเกมฟรีไฟอยู่ใช่ไหมล่ะงั้นก็มาที่นี่เลยครับลาฟาเกมที่นี่ขาย ID เกม PB และฟรีไฟรับประกันได้เลยว่าเด็ดๆทุก ID รับประกันความปลอดภัยว่านี่เป็นเพจแท้แน่นอนที่มีผู้ติดตามอยู่100,000 กว่าคนถ้ารู้แล้วก็อย่ารอช้าไปจัดกันได้เลยแค่นั้นยังไม่พอเรายังมีบริการปั๊มยศปั๊มฉายาหรือปั๊มบัฟแข่งงั้นนี่เลยไก่ดีเกมช็อปที่นี่เราก็มีให้บริการนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปครับผมก็อยากจะรู้จริงๆนะว่ามันมีความสามารถหรือเอฟเฟกต์อะไรหรือเปล่านะไอ้ระเบิดตัวนี้เพราะว่ามันเท่าไหร่เองอะคือ power มันแค่35นะถ้าเทียบกับลูกระเบิดสีทองตัวเนี้ยนะไอเนี่ยมัน power 40แรงกว่าอีกนะเว้ยมาลองปาดูนะเดี๋ยวลองปาโดนใส่ตัวนี้มันมีเอฟเฟกต์อะไรหรือเปล่าเสียงนะครับเสียงที่เปลี่ยนไปนะครับยังไงมันแตกต่างจากระเบิด K400 ระเบิดธรรมดาลองอีกรอบดิเสียงเนาะเสียงแต่ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรนะไหนลองปาใส่ตัวเองแบบโดนเต็มๆดิจากเลือด132นะครับผมใส่เกาะบวก20ด้วยนะครับใส่หน้ากาก PBTN ก็เหลือ75นะครับก็เหลือ75นะอีกทีดิเผื่อมีอะไรพิเศษว่าปาอีกทีก็ไม่ตายไหนขออนุญาตลองกับบอทดูดิบอทก็ไม่เป็นไรเลยนะ เขาก็มีรายละเอียดไอเทมบอกนะว่า K479 เป็นระเบิดดาเมจต่ำที่ใช้ในการฝึกแต่วิธีการใช้คือทำศัตรูสับสนเหมือนกันกับ K400 ทำฝ่ายศัตรูเกิดความโกลาหลและอาศัยจังหวะนี้เข้าไปจู่โจมคนต่อสู้ได้เฮ้ยเขาออกแบบมาเพื่อการนี้ เพราะฉะนั้นต้องเล่นให้ดีครับไปดูกันในเกมเลยดีกว่าเรามาลองระเบิดตัวนี้กันนะครับดูซิว่ามันจะนะมันใช้หลอกศัตรูได้อยู่แล้วเอาจริงๆไม่จำเป็นต้องหลอกเลยไม่มีใครอยากจะวิ่งไปโดนระเบิดหรอกเอ้ยนะครับเอ้ยเพิ่มเรืออะไรเพื่อนอีกโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวคุณเพื่อนมันจะเอาไปอีกอันหนึ่งละวิ่งทำไมทีมตึงแต่ว่าเฮ้ยปัญหาของนั่นคุณโดนระเบิดตายปัญหาของผมก็คือผมจะทำยังไงให้ผมเนี่ยสามารถใช้ระเบิดที่ผมถือเนี่ยฆ่าศัตรูได้นั่นแหละคือปัญหาของผมนะ นั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากจะทำใช่ไหมนั่นแหละจริงแต่ระเบิดมันเบาอันนี้จริงมันเบามากครับก็อย่างในรายละเอียดที่เขาพอแหละครับมันเอาไว้ใช้หลอกเป็น400ได้นะครับต้องอย่างงี้ดิเนี่ยแหละคือสิ่งที่แบบอยากจะทำใช้ลงใช้หลอกอะไร ใช้ฆ่าศัตรูเลยดิฟ้ามันเบานะเว้ยโดนอีกโดนนะโดนหลายคนเลยแต่ว่ามันด้วยความที่มันเบาอยู่แล้วครับและยิ่งโดนไม่เต็มแบบยังไงก็คือถ้าโดนแบบไม่เต็มมันก็คือแบบมันก็ไม่ตายเนาะโอ้โหกูยังไม่โดนเว้ยระเบิดตัวนี้ต้องฆ่าศัตรูนะครับต้องฆ่าศัตรูให้ได้บอกเลยว่าใครโดนระเบิดตัวนี้ฆ่าตายเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยนะมันเบามากเลยนะครับมันเบามากเลยอยู่ไหนกันหมดวะเฮ้ยขอเกียนลงมาละเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยระเบิดจะตายระเบิดอีกแล้วเลยอร่อยครับตัวอ้วนกลมบอกเลยว่าผมชอบร้อยมันเดิมแต่ผมว่าไอจุดที่ผมปาว่าจุดนั้นมันโอเคถูกไหมปาไป1 ลูกอุ้ยเป็นไงเรายิงมาเจ็บแล้วก็เงี้ยโอ้ยมัวแต่โฟกัสในการปาระเบิด แต่ว่าไปนี่ถ้ายิงจังๆนี่เราได้คิวไปเยอะแล้วล่ะหลบคิวครับผมนี่เป็นไงหลบคิวใช้ระเบิดนี้ค่ะเจ๋งว่ะกูเจ๋งว่ะทั้งด้านที่มันเบาขนาดนี้กูใช้ระเบิดตัวนี้ค่ะกูทำไปได้ยังไงวะเอาละมาเล่นกันต่ออันนี้ห้องเดิมนะครับยืนนิ่งตกใจนะครับไอเราก็นึกว่ามีศัตรูรอทีมผมอยู่โอ้กูยิงไม่ตายด้วยนะอันนี้คือห้องเดิมนะครับหน้าเด้งโอ้เหล่ากูด้วยเฮ้ยมันจะตึงกันไหมนะโดนเหล่าอย่างนั้นเหรอเหล่าได้จังหวะดีมากเลยอะว่าระเบิดอันนี้ผมว่าผมไม่ได้เอาไว้ฆ่าศัตรูฝั่งตรงข้ามนั่นแหละคนดูนะยืนนิ่งไปจัดไปเอาถือมีดมาอีกแล้วเหรอได้เลยตัวเธอได้เลยระเบิดโดนระเบิดอีกแล้วคลิปนี้กูโดนระเบิดแล้วก็โดนมีดให้ตายสิคนมันจะโดนมันก็โดนหนักมากโอ้ยโอ้โหเอานี่ไปเนี่ยจะเปลี่ยนไอเทมนี่ดีกว่าไอเทมนั้นหมดแล้วของแต่งปืนจะเปลี่ยนไปใช้อันที่แบบว่ามองเห็นศัตรูซะหน่อยมาเอามาเราเลยโดนแบบเพิ่มแบบติงๆผมมีคนเล่นมีดอยู่แถวเนี้ยใครเล่นมีดหนอบ้าบอจะมาฟันผมเหรออยากได้เบิ้ลเหรอปาไปเผื่อฆ่าศัตรูได้แต่ก็ทำให้ศัตรูล้นได้นะจริงเผื่อฆ่าศัตรูได้แต่อย่างน้อยก็ทำให้ศัตรูล้นได้นะครับหมายเยอะเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยนะเนี่ยนี่ทำให้ศัตรูล้นได้แน่นอนปั๊บนี่ถ้าฆ่าได้นี่กูหาเลยนะระเบิดตัวเนี้ยโอ้ยยิงรวมกันนั่นนี่เฮ้ยกูโดนระเบิดนั่นนะโอ้โหเรียบร้อยตายไปแล้วหนึ่งตกจากที่สูงโดนนะโดนนักอึดเลยแต่แม่งเบาโดนเหมือนแม่งไม่ค่อยจะโดนอ่ะจริงๆเบาเกินเอ้าเล่นมีอีกแล้วเดี๋ยวตัวดีกว่ามั้งปุ๊บปุ๊บพี่จับไอ้เกือบเลยอันแดดยิงศพซ้ำเฮ้ยเขายิงศพซ้ำผมว่าคนดูหน่วยนี่ไอ้เจ้าบ้าเกือบโดนมีดแล้วนะบอกเลยนี่แหละว่าไม่ไกลหรอกเฮ้ยตัวพิบโอ้นี่ขนาดตัวกระพริบเรามารับชัยชนะกันเลยดีนะเฮ้ยอย่าเพิ่งว่าไง ดูด้วยใคร PVP เฮ้ยอะไรก็ตามนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเรากันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องตาเพลเกนนั่นเองนะผมไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมมากครับผม